ปีนี้ปีท่องเที่ยววิถีไทยเริ่มเดินทางแบบไทยกับรถบัสไทยรถไฟไทยเรือไทยรถม้าไทยสามล้อไทยเกวียนไทยหรือสกายแล็บไทยแวะกินอาหารเช้าแบบไทยกับไส้กรอกไทยไข่ลวกไทยแพนเค้กไทยตามด้วยกาแฟไทยหยุดเคารพธงชาติไทยต่อด้วยกินผัดไทยน้ำกะทิแตงไทยหรือกบทอดกระเทียมพริกไทยเล่นเวกบอร์ดไทยเล่นกับวานไทยขี่ฟอร์มูล่ามงในไทยใส่ผ้าไทยแล้วเข้าวัดไทยจีนฝรั่งพักแช่ออนเซนไทยแล้วนอนอ่านนิยายไทยขึ้นเหนือดูแกรนด์แคนยอนเมืองไทยไปอีสานชมฟูจิเมืองไทยลงใต้ดูกุ้ยหลินเมืองไทยหรือช้อปปิ้งที่เวนิสเมืองไทยอยู่เมืองไทยไปไหนก็เจอสวรรค์หมูสวรรค์เห็ดสวรรค์ปลาสวรรค์ชิงช้าสวรรค์น้ำตกอำเภอจังหวัดยังสวรรค์เลยประเพณีไทยมีเป็นร้อยตรุษจีนตรุษฝรั่งตรุษไทยถ้ายังไม่จุใจไม่ต้องรอตรุษใดๆก็เที่ยวได้ทั่วไทยเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย